ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดทานทางเข้าผสมมัลติวิตามินตรารอยัลคอร์ดี้พลัสโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดมวย Today ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวย Today เลี้ยงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็น2ครองใจชายบริษัทพลัสเบล่าไทยแลนด์จำกัด081-554-5464อ่ะติดตามนะครับเราใจเก่าครับเป็นการกลับมาครั้งแรกในรอบ5ปีของเก่งกล้านะครับเก่งกล้าปอเปโก้นะครับหรือว่าสอโชคกิจชัยอย่างที่ป๋องเรียนไปครับในอดีตที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ารุ่นเดียวกันเวทเดียวกันน้ำหนักเดียวกันนี่พวกเขาคือตัวท็อปนะครับไปมาหมดแล้วครับทางด้านของเก่งกล้าครับไม่ว่าจะเป็นเจ้ากุฎประกายเพชรวิสันเล็กสอทศพลนะครับเพชรลูกมะขามหวานวันฉลองจอมโหดกุศกรน้อยสปินเตอร์รุ่งอุบลเนี่ยครับผลกิจพระจันทร์ฉายพิชิตชัยปืนบนฟ้าสีทองต่อยมาหมดแล้วครับกุมารดอยก็ต่อยมาแล้วนะครับนี่ไอ้ที่ได้ไปทั้งหมดเนี่ยก็เลิกไปประมาณครึ่งนึงแล้ว เอาไปบนเวทีนะครับยกหนึ่งฝ่ายแดงนะครับวันนี้ผลกิจน้ำเงินเก่งกล้านะครับวันนี้คุณเป็นกุ๊กเป็กโก้นี่มาถอดมงคลเองเลยนะมาเองเลยอ่ะเอาเจ้าของสีเสื้อเออมาเองเลยมาเองเลยนั่นแหละครับเดี๋ยวดูนะครับกับการกลับมาของเก่งกล้าในรอบ5ปีครับอย่างที่เรียนไปนะครับพนมลุงเล็กมานาศักดิ์รุ่งกิจฤทธิเดชแสนวังชัยต่อยมาหมดแล้วครับพระจันฉายก็ต่อยมาแล้วนะครับในขณะที่พลกิจก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันแหละครับโอ้โหถ้าจะไล่นี่ต้องบอกว่ายาวเหยียดนะครับครับผมมีแอบไปต่อยต่างจังหวัดที่กาฬสินธุ์มาครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของเจ้าเก่งกล้าคนนี้ครับแต่ว่าแพ้มาครับก็ถือว่าได้หายใจไว้แล้วครับส่วนพลกฤษก็ได้หายใจมาไวกว่านะครับหายใจมามากกว่าครับโดยเฉพาะแฟนๆของมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ได้เห็นผลงานของเขาที่นี่มาแล้วน่าสนใจครับคู่นี้ครับคือเก่งกล้านี่คัมแบ็กกลับมาแต่ว่าเก่งกาจคงไม่กลับนะฮะดูจากรูปร่างนี่น่าจะเป็นเทรนเนอร์แล้วครับก็ร่วมงานสตาร์ทเทรนเนอร์นะครับของค่ายมวยจิตเมืองนนท์เนี่ยครับโอ้โหต้องบอกว่าถ้าย้อนไปในอดีตที่ผ่านมา10กว่าปีที่แล้วนี่พวกเขาคือเบอร์ต้นๆ นะครับต่อยรายการใหญ่ๆต่อยรายการเงินล้านครับเก็บค่าประตูนี่ครั้งหนึ่งหลายล้านนะครับจักรจักรแล้วครับต้องบอกว่าครบเครื่องเหลี่ยมดีด้วยกันทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูครับวันนี้กลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งในวัย30ปีด้วยกันแล้วนะครับอ้าววันนี้นี่ครับนายแว่นดูอยู่ด้วยนะครับบางคุณย่าแล้วก็ที่เข้ามาในสนามนะครับมีแน่สิทธิ์เซยนี่ทายาทของกงเซยนะครับมาเป็นแฟนประจำเลยทีเดียวอ้าวคู่นี้นะครับฝ่ายแดงพลกฤษน้ำเงินเก่งกล้านะครับประเภทอาจารย์มวยทั้งคู่เลยทีเดียวก็ต้องดูครับอาจจะไม่เห็นความว่องไวปราดเปรียวนะครับต้องบริหารพละกำลังครับคือมวยเด็กๆก็ยังยกแรกนี่ก็แทบจะไม่ออกกันอยู่แล้วนะครับคู่นี้นี่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยว 4-5 หมดต้องดูวิธีชกครับดูวิธีชกดูวิธีคิดครับพักก่อนฮะวัดวังหินอำเภอรอนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโดยนายกเอเหมือนรอนนะครับแล้วก็คณะกรรมการวัดวังหินครับผู้มวยก็มีเพชรแวววาวกับทางด้านของเจ้าขุนทองครับตัดสินโดยกรรมการชุดเพชรนเรศวรครับนำทัพโดยดำเกิงมีศาสตร์วันนี้นะครับศึกมวยงานบุญฉลากพัดวัดวังหินนะครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดวังหินอำเภอรอนจังหวัดอุตรดิตถ์บนเวทีครับตามต่อครับครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ครับ PPTV HD ช่อง36นะครับถ่ายทอดสดมวยไทยรากหญ้าสู่สากลโซนภาคเหนือรอบ4คนสุดท้ายครับจากสนามมวยชั่วคราวประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้เวลา 3:00 ตรงถึง 5:00 นะครับก็รอติดตามดูนะครับมีรายการดีๆอย่างต่อเนื่องครับทางหน้าจอ PPTV HD ช่อง36จังหวะประสานแข้งครับเดินเข้าหานะครับเก่งกล้านี่แฝดเทวดาครับจากสวีชุมพรยึกยักไปหน้าแข้งครับพลกฤษครับเอาขวาไปของเก่งกล้าไม่ถึงนะครับสร้างจังหวะกันครับขวาไปครับเริ่มมีความถี่ครับนี่แหละครับมวยไทย5ยกเต็มรูปแบบนี่ก็จะมีวิธีคิดวิธีชกการยืดหยุ่นจังหวะไหนควรเร่งยกไหนจะต้องปล่อยของครับอ้าวจะเข้ามาเตะเจอถีบอ้าวแม่คู่นี้พอกันเลยนะครับในเรื่องเชิงชั้นโอ้โหใกล้เคียงกันเลยวันนี้ทั้งสมพรแก้วรัศมีโชติด้วยนะครับชูชีพตรีโพคาอุทัยทัพอาสาลุ้นรายการนี้อยู่โอ้โหคนดูทั้งเมืองสจต้องประจีนด้วยนะครับนี่พี่น้อยชาตรีชื่อมโนชานก็ดูอ้าวแม่สุดๆนะครับแล้วก็มีแน่เสร็จอยู่ในสนามด้วยนะลูกขุนเสย
อย่างที่ปองเรียนไปครับรูปร่างของซากใกล้เคียงอาวุธมวยคล้ายคลึงนะครับแล้วก็ประสบการณ์สูงด้วยกันทั้งคู่ท่านผู้ชมดูวิธีการคิดของเขานะครับดูวิธีการคิดดูวิธีออกอาวุธเนี่ยครับรุ่นน้องๆต้องดูเลยครับประสบการณ์สูงจริงๆนะครับใจเย็นๆครับอาจจะไม่ดูเดือดเลือดพล่านเหมือนกับคู่ที่ผ่านมาครับแต่ว่าทุกช็อตเต็มไปด้วยมันสมองล้วนๆเลยครับไปขยโยครับขยับเข้าไปครับแล้วครับได้แข้งขวาครับคืนยังไงครับเสียเหลี่ยมไปเล็กน้อยครับจังหวะนี้ของพลกฤษไอ้ดีเสียเหลี่ยมคืนไม่ได้นะครับคือมวยฝีมือนี่เองมาฆ่าคืนครับขยับยึกยักมาขวาไปพยายามเก็บอาวุธครับเก่งกล้าแล้วมาโยกสร้างจังหวะกันใหม่ครับคือถ้าเกิดหลุดไปนิดเดียวนะครับอาจจะส่งผลถึงผลการแข่งขันเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องลำเมียกันหน่อยอุ้ยแข้งขวาสวยครับแต่ว่าคืนมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วครับโดนกินเปล่าไป2ครั้งนะครับเห็นอ้าวอีกนิดเดียวปลายยกแล้วนะครับอ้าวธนกิจแดงนะครับน้ำเงินเก่งกล้านี่พอกันเลยนี่จัดแบบนี้เหมาะเหม่งถูกใจแฟนถูกใจแฟนจริงๆนะครับโอ้โหสุดเลยเอ้าไปได้เอ้าหมดยกก่อนแวะมาเยี่ยมเยียนนะครับมวยดีพิธีไทยแล้วก็คืนนี้อย่าลืมนะครับรวมพลคนรักจายุทธสนามมวยนานาชาติหาดใหญ่ครับเย็นวันนี้นะครับรวมพลคนรักจายุทธอย่าลืมนะครับไปให้กำลังใจกันนะครับสนามมวยนานาชาติหาดใหญ่ครับรายได้จากการจัดการแข่งขันช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจายุทธกองสืบครับคนวงการมวยอีกหนึ่งคนครับไปดูแดนการหลงกับศิลาเงินวางไพรใส่กับเพชรนำชัยแล้วก็ฉลามเงินนะครับกับเพชรแท้ครับบนเวทีครับยกที่3ตามกันต่อครับบนลกิจกับทางด้านของเก่งกล้ากับการปรับมาใหม่ครับในวัย30ปีต้องบอกว่านี่ไม่ได้แก่เก่าเก็บนะครับดูนะครับอาวุธยังดีอยู่เลยครับสภาพยังดีครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะหายไปบ้างครับก็เรียกว่าไม่ต้องตรวจสภาพแล้วครับนี่ครับถ้าเกิดเป็นรถนี่7ปีต้องตรวจสภาพครับแต่ว่าคู่นี้ไม่ต้องตรวจสภาพครับเช็คมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็แหมจังหวะจะตีแยกมาครับวรชิตแช่มชื่นครับพลกฤษเดินต่อครับดักถีบเอาไว้ครับเก่งกล้าแม่แทงซ้ายครับตีซ้ายอีกทีนึงแล้วเด้งตีขวาครับเข่าขวาครับพยายามโต้ด้วยขวาครับเก่งกล้าครับน่าสนใจครับสถานฟ้าไม่ต้องกลัวไม่มีคู่นะครับทีมงานผู้บริหารกระซิบมาแล้วว่าถ้าใครฟอร์มดีวันนี้อาจจะขอสถานฟ้าจากเพชรยินดีมาขึ้นป้ายนะครับในไฟต่อไปครับอ้าวแม่ไม่ต้องห่วงมวยชุดนี้นี่แฟนชอบด้วยนะครับต่อยแล้วครับลุ้นตลอดเลยนี่ดูทั้งมืออุทัยแทบอาสานี่โอ้โหเดี๋ยวมีอาชีพมาทางสายด้วยอ้าวนี่ลุ้นไปลุ้นอ้าวไฟแดงพลกิจเอ้าขวาไปเก่งกล้าเก่งกล้าเอาแรกเลยมันอย่างนี้เลยครับมวยแบบนี้โอ้ในเริ่มดีขึ้นครับทางด้านของพลกิจครับและตีซ้ายครับเก่งกล้าตีขวาคืนครับประเภทเหลี่ยมพระการอยู่แล้วนะครับพลกฤษอ้าวมีแตกด้วยครับทางด้านของพลกฤษชมไม่ได้ครับชมไม่ได้แตกโชว์เลยครับโอ้โหไปโดนอะไรเข้าครับเลือดไหลซิบๆแล้วครับเอาแข้งซ้ายหน้าครับอุ้ยหมัดขวาครับเก่งกล้าพลกฤษนี่ต้องบอกว่าขึ้นชื่อเลยครับวงในครับถ้าย้อนไปในอดีตที่ผ่านมามวยเขาไม่สามารถตีได้ครับเจอเหลี่ยมบิดเหลี่ยมกระชากกระตุกเลยครับนั่นคือจุดเด่นของพลกฤษเลยครับตีทั้งคืนยังสู้ไหวเอาแทงไปเก่งกล้าเก่งกล้าน้ำเงินตั้งไว้พลกฤษจะมารวบมายังตีไม่ได้นะครับแม่นายโอ้ตีคาโชเลยเก่งกล้าครับแยกกระบายอีกครั้งหนึ่งครับขยับเข้าหาครับออกซ้ายยกบังได้ครับเก่งกล้าโอ้ยฝีมือนี้ยังจัดจ้านจริงๆครับแล้วครับตีเข่าขวาครับพลกฤษก็จะตีไม่ได้ตีไม่เข้าซะเหนื่อยแล้วครับอยากก็ไปตอบแล้วก็หมดยกครับเก่งกล้านะครับยกที่ผ่านมาที่เก่งกล้านี่แกโชว์แบบพระเอกเลยอ่ะนี่แกตั้งไว้เลยนะครับมีหมัดหน้าฟันด้วยดูนะครับแต่ละช็อตดูนะครับคุณภาพล้วนๆแล้วครับอาวุธที่ออกของเก่งกล้าครับการกลับมาครั้งแรกในรอบ5ปีครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับแข้งซ้ายหมัดขวาบวกศอกคืนมาครับแต่ว่าพลาดเป้าไปนิดเดียวกับทางด้านของเก่งกล้าครับโอ้โหหายไป5ปีกลับมาขนาดนี้ต้องบอกว่าคุณภาพนะครับตามต่อครับบนเวทีในวัย30ปีเอาละครับเจอโจทย์ยากแล้วครับทางด้านของพลกฤษ
เคยแพ้มานะครับในอดีตที่ผ่านมาแล้วครับวงในถึงตัวดูที่วงในบ้างครับเนี่ยครับเหลี่ยมกระชากกระตุกนี่ต้องบอกว่าถ้าเป็นย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาพลกิจถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆเลยครับลูกอย่างนี้ต้องได้เลยครับแต่ว่าวันนี้นี่จะกระตุกก็กระตุกไม่ไปครับหมัด1 2ครับตีเข่าเข่าขวาครับเข่าขวาไปครับมันก็ยังไม่ชัดเจนครับกรรมการต้องแยกออกมาครับเดินเข้าหาต่อครับพลกฤษพยายามจะต่อยขวาลำตัวครับเป็นกล้ายิ่งชกยิ่งมั่นใจครับเสียบซ้ายรักษาระยะห่างครับเตะครับพลกฤษเจอซ้ายโต้ไปเป็นกล้าเสียบซ้ายครับพลกฤษฮุกซ้ายไม่ถึงครับอ้าวมาอ้าวต่อยแล้วอุทัยทำภาษาลุ้นเลยนี่สมพรแก้วรัศมีชนลุ้นเลยนี่มาโอ้โหมันต้องอย่างนั้นมันต้องมันอย่างนี้นี่แหละครับเอาตีได้ไหมน่าสนใจครับทางด้านของเก่งกล้าโดนหมัดตัดลำตัวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทำท่าจะสะดุ้งนะครับมาบนเวทีวรชิตชันชื่นครับแยกออกมาน่าสนใจครับจะจบแบบไหนอย่างไรพลกิจนั่นแหละครับเวลาไล่หลังต้องเปิดเกมเร็วเลยครับอ้าวกระแทกด้วยหมัดซ้ายหน้าไว้ครับเก่งกล้าก็ต้องบอกว่าพยายามไม่แลกด้วยครับเอาละครับวงในถึงตัวกดแขนตั้งแขนขวาเดินเข้าไปความทีเริ่มมาเสียงเฮเริ่มมีครับตามเสียงเชียร์เลยนะครับต่อยขวาลำตัวดีครับเอาละครับเริ่มมีความหลากหลายขึ้นครับคือจะไปตีอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับกดแขนเอาไว้ครับข่าวมาขึ้นข่าวคือจะแพ้จะชนะมวยคู่นี้ไม่ห่างหรอกครับอยู่ที่ว่ามองยังไงเท่านั้นเองขยับเข้าหาต่อครับต่อยขวาลำตัวครับพลกฤษยับซ้ายกดแขนเอาไว้ครับเด็บเบาๆครับตีขวาครับเอ้าแรงขึ้นมาแล้วนะครับพลกฤษเอ้าแรงมาเสียงข้อเสียงแหวแทงไปเก่งกล้าพลกฤษไล่แขนตีไปล็อกตีไปโอ้บรรยากาศนะครับบรรยากาศคุณตลบอบอวลไปหมดแล้วครับเอาละครับทำได้ทำไปครับบนเวทีนั่นแหละครับตีได้ตีไปครับตีได้ตีไปออกได้ออกไปครับไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นแหละครับกรรมการให้คะแนนนั่งอยู่ด้านล่าง3ท่านขยับเข้าไปพลกิจแค่ขวาเก่งกล้าก็ต้องโต้นะครับจะรับอย่างเดียวไม่ได้ครับอ้าวตีขวาครับขณะที่พลกิจก็ตีขวาครับตีขวาก็ไปอีกทีนึงครับด้านของพลกิจครับเอาเดินต่อครับขยับเข้าไปมีต่อยล่างแล้วขึ้นบนเข้ามาอย่าหมดครับอย่าหมดยัดอย่างเดียวครับหมดยกเอานี่แต่ต่อยกันมันมากเลยนะครับซัดกันอุตลุดเลยทีเดียวนั่นแหละครับเรียกว่าชื่อเสียงบารมียังดีอยู่ครับยังยิ่งใหญ่อยู่เลยครับโอ้โหชกกันสนุกเดือดเข้มข้นเร้าใจครับดูนะครับวงในครับทางด้านของพลกิจค่อยๆเน็บเข่าไปเรื่อยๆครับต้นยกจนถึงกลางยกนี่ต้องบอกว่าบรรยากาศนี้ตื่นเต้นเลยครับแล้วดูนะครับหมัดขวาตัดลำตัวครับแล้วครับเดี๋ยวเราตามกันต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับมีหมอมาไหมฮะคุณหมอมาไหมหมอมาเท่าไหร่นะประมาณ 300,000 ให้เก่งกล้าแหละครับให้พลกฤษนะครับทำได้เอาไปเลยครับแม่เนี่ยจับจังหวะจับพลิกมันติดเชือกซะก่อนครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะครับขยับเข้าไปครับอัดฉีดล่อตาล่อใจครับกำลังใจให้กับทางด้านของพลกฤษมากมายมหาศาลถึง 300,000 บาทด้วยกันนะครับดูครับกับเวลา3นาทีที่มีอยู่จะพลิกเกมได้ไหมครับน่าสนใจเลยครับแข้งขวาใส่เข้าไปครับขยับเข้าไป 300,000 นะครับเนี่ยครับมันเสียวไส้แบบนี้ครับแข้งขวามาเบิ้ลแล้วครับถึงตัวเก่งกล้าใช้แข้งขวาล็อกเอาไว้แม่แต่ว่าจังหวะจบครับทำได้ดีนะครับทางด้านของเก่งกล้าเดินอีกวิ่งไล่เลยวิ่งไล่อ้าวพลกฤษแม่ปกติเป็นมวยตั้งรับนะครับวันนี้ต้องไล่แม่เก่งกล้าโอ้โหนี่เสือเก่านะครับแต่ว่าชกกันแบบน้องๆรุ่นใหม่ๆนี่อายเลยอ่ะยังมีเวลาครับยังมีเวลาครับที่จะเสาะแสวงหาเงิน 300,000 ครับเตะขวาไม่เข้าครับเก่งกล้าก็กอดเอาไว้ครับกอดแล้วตีซ้ายยกบังครับรอกรรมการมาแยกพลกฤษนี่ชำเลืองมองเวลาเอาไงดีกับชีวิตเอาอีกสักหน่อยครับอีกสักหน่อยครับผีจับยัดก็ต้องมาแล้วครับเตะขวาต่อยขวา
ทีบเอาไว้ครับเก่งกล้าสวมหมวกกันน็อกแน่นครับไม่ประมาทเช่นเดียวกันนั่นแหละครับสภาพร่างกายยังดีอยู่เลยครับแล้วก็ขยับเข้าไปครับหมัดขวาพลกิจแม่จะไล่จนกระดานหรือเปล่าครับเก่งกล้าต้องการระยะห่างครับถีบแล้วก็เย็บเอาไว้แต่ว่ายังทิ้งการไม่ได้ครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับหมัดมวยนี่มันเหมือนกล้วยปิ้งอยู่แล้วครับพลาดมานี่ช็อตเดียวจังหวะเดียวแล้วครับเปลี่ยนเสิร์ฟได้เลยเหมือนกันนะครับมาเวลาดันไล่หลังแล้วครับถูกกดดันด้วยเวลาแล้วครับทางด้านของพลกิจเก่งกล้านี่การไม่ตกเลยนะครับในการในศึกมวยดิวิที่ไทยนะครับจิตเมืองนนท์หยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับทุกวันอาทิตย์ที่นี่ถือว่าเป็นรายการที่แฟนฮอตนิยมมากจริงๆเลยนะครับเพราะว่าทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันเสาร์นี่แน่นขนาดไปหมดเลยทีเดียวนะครับการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำด้วยนะครับมาที่นี่แล้วสบายใจจริงๆช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่วันนี้รายการมวยนัดดีครับรวมพลฝนรักจ่ายุทธสนามมวยนานาชาติหาดใหญ่นะครับไปให้กำลังใจครับจ่ายุทธกองสืบครับเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันครับช่วยเหลือค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจ่ายุทธนะครับไปดูแดนการหลงกับศิลาเงินวังไพรใส่กับเพชรนำชัยครับแล้วก็ฉลามเงินกับเพชรแท้นะครับนั่นคือ3คู่สำคัญของรายการครับช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับแข้งขวาครับไถ่ทายแล้วจริงๆครับแล้วก็ออกอาการสารภาพไปด้วยฮะดูอาการมวยนะครับรอเวลาแล้วครับแล้วก็หมดยกครับนี่อาวุโสน้อยกว่านะครับน่ารักมากเลยภาพนี้น่ารักจริงๆไม่ต้องพูดเยอะครับคู่นี้ครับเรียกว่าประสบการณ์นี่สูงทั้งคู่ครับกรรมการวรชิตเชื่อมชื่นครับรวบรวมคะแนนครับจากด้านล่าง3ท่านครับมาจบที่ไพฑูรย์ทองอ่อนแล้วหันไปชูมือที่เก่งกล้าปอเปโก้ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนพลกฤตลูกสวนไปกลับมาแล้วนะครับดาวดังในวัย30ปีห่างหายไป5ปีเต็มติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด